ีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากค่ะกรณีของหม่อมถนัดแดกยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีการนำคลิปสาธิตเมนูไก่หลุมหรือว่าไก่กะทิค่ะนำไก่มาฝังดินแล้วให้โผล่แต่หัวฝังไว้ถึง2สัปดาห์ทั้งที่มันยังเป็นแบบนั้นล่ะค่ะตากแดดอดข้าวอดน้ำแล้วก็นำน้ำกะทิมาหยอดให้การกระทำแบบนี้คุณผู้ชมคะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าแต่ว่าเพจดังเผยอีกมุมนึงนะคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ติดเชื้อได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะกระแสในโลกออนไลน์พูดถึงมากเมนูไก่หลุมหรือไก่กะทิค่ะอีกมุมนึงเพจดังดราม่าแอดดิกนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์นะคะว่าการที่นำไก่เป็นๆมาฝังไว้ในหลุม2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นขนมันร่วงออกมาค่ะอาจจะทำให้ไก่ติดเชื้อได้ง่ายประการถัดมาค่ะไก่อยู่ในหลุมแบบนั้น2สัปดาห์ก็จะมีการขับถ่ายมูลออกมาค่ะมูลนั้นก็ทำให้ไก่ติดเชื้อแล้วก็การฝังไว้แบบนั้นโดยการนำน้ำกะทิหยอดเข้าไปแล้วเชื่อว่ามันจะเพิ่มปริมาณไขมันหรือความมันของไก่มากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เพจดราม่าแอดดิกระบุว่าถ้าเรานำไก่เนื้อไก่ธรรมดาค่ะมาหมักกับน้ำกะทิหรือตามกรรมวิธีก็อร่อยได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทรมานสัตว์แบบนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะทางที่ดีเราก็อยากจะให้บริโภคของอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่ต้องทรมานสัตว์กันดีกว่านะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อนะคะ